เกาะตรงไหนต่อยตรงนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นน้องๆที่ตีพึ่งกลางคืนนะครับห้ามเอาสวัสดีครับผมมาอัปเดตมีมที่ผมย้ายมาให้ดูนะครับสั่นหน่อยนะครับผมใช้โทรศัพท์นะครับหัวน้ำนะครับผมนะฮะจากวันที่ผมย้ายนะครับผมมันเต็มมาอย่างนี้แล้วนะครับตอนนี้ออกหากินตามปกติมีมิ้มตัวผู้นะครับผมตัวนู่นนะครับตัวดำๆใหญ่ๆนะครับผมหัวน้ำนี่สวยจัดเลยนะครับผมปิดตาเลยนะครับผมวันที่ผมย้ายกับเจ้าแม็กวันนั้นยังไม่มีน้ำเลยนะครับไอ้ที่เกาะกับต้นมันสำปะหลังนะครับผมแล้วก็ผมก็ย้ายข้ามทางมานะครับก็ประมาณสัก5วันนึงผมไปเอามาไปย้ายมาไว้บ้านนะครับสรุปมันติดตาน้ำเลยนะครับผมคือแหล่งตรงนั้นหัวอาหารดีไอ้พวกดอกเครือตดหมาเยอะนะครับผมแต่ย้ายมาที่นี่ก็มีแหล่งอาหารนะครับน้องๆถ้าย้ายไปเนี่ยถ้ามันไม่มีแหล่งอาหารไม่มีอะไรเนี่ยมันจะตายนะครับผมเพราะพวกนี้มันต้องกินน้ำหวานนะครับผมเอาน้ำมิ้มที่ผมตัดมาจากป่านะครับต้องเอามาให้มันดูดนะครับตอนแรกมันไม่รู้จะออกทางไหนประมาณนั้นไอ้ลังใหญ่ไม่เท่าไหร่เพราะมันมีของเก่ามันอยู่แล้วนะครับนู่นครับผมไอ้ลังนู่นครับเทียมให้มันนะครับเพราะว่าหัวน้ำฟอหมดเลยนะครับผมวันนั้นมันเป็นลังเล็กนะครับผมแต่ตอนนี้อยู่ตัวแล้วครับผมออกหากินทุกวันเลยแล้วก็มีน้ำหวานบ้างแล้วนะครับผมก็ได้จากก้อนน้ำหวานมิ้มที่ผมเอามาให้นะครับปลูกได้ครับผมถ้าใครมีสวนนะครับลองทำดูนะครับหรือจะตอนน้ำไปแล้วก็ปลูกใหม่ก็ได้นะครับผมแต่ต้องดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรกินหรือเปล่านะครับเนี่ยครับผมรังเล็กกันนะครับโดนแตกไม่ได้นะครับถ้าแตกนี่เข้ามาเต็มไฟเลยนะครับต่อยมือเลยนะครับผมพึ่งก็เหมือนกันนะครับผมถ้าเราไปกวนมันเนี่ยมันจะบินเข้าไฟนะครับเกาะตรงไหนต่อยตรงนั้นนะครับผมสมมุติว่าถ้าใครก่อกองไฟเนี่ยมันก็จะเข้ามากองไฟตายหมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตีพึ่งกลางคืนมีน้องๆถามพานตีพึ่งกลางคืนได้เปล่าได้นะครับผมแต่จะต้องไม่ก่อกองไฟนะครับผมให้ใช้ไฟฉายล่อนะครับแล้วต่อทวิกออกมานะครับเวลาเราปัดออกมาเนี่ยมันก็จะบินมาที่แบตเตอรี่นะครับผมในดวงไฟที่เราเปิดนะครับผมเต็มเลยนะครับมีคลิปที่ผมไปตีออกที่วัดนะครับผมที่เชียงใหม่นะครับมันมีไฟช่วยอยู่ก็บินไปตามแสงไฟนะครับผมแล้วผมก็เปิดไฟฉายกล่องมาที่ผมตีเนี่ยรวมทั้งไฟ LED นะครับผมประมาณ3ดวงวันนั้นนะครับไปกับลูกผมนะครับพึ่งมันก็บินลงไปที่ไฟด้วยแล้วก็ไปที่ตามไฟข้างนอกด้วยนะครับแต่ถ้าตีตามที่ชุมชนนะครับก็ให้บ้านอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงนะปิดไฟให้หมดนะครับเพราะว่ามันจะบินไปที่ไฟนะครับพอบินไปที่ไฟเนี่ยมันจะอยู่ถึงเช้าเลยนะครับผมมันอาจจะต่อยเขาก็ได้นะครับผมเวลาตอนเช้าอะไรเงี้ยนะครับก็เหมือนพึ่งกินกลางคืนนะครับผมพอบินมาแล้วเห็นไฟตามบ้านอะไรเงี้ยสมมุติมากินดอกนุ่นนะครับหน้านี้ก็จะมีดอกนุ่นดอกงิ้วอะไรเงี้ยพอเห็นไฟมันก็จะบินเข้าบ้านนะครับผมบินมาตอมไฟจนเช้าเลยนะครับที่น้องๆถามผมว่าพานพึ่งมันมาตอมไฟมันอยู่ไกลไหมอะไรเงี้ยนะมันหากินกลางคืนนะครับผมมันได้กลิ่นเกสรเนี่ยมันมาแต่อยู่ไม่ไกลนะครับถ้าพึ่งมากลางคืนไม่ไกลนะครับผมเมื่อก่อนก็บนเขานะครับผมบางทีมากินน้ำคอนแจ้งเลยนะครับตีสี่เนี่ยไม้อุกเลยนะครับแต่ไม่ไกลนะครับผมต้นนึงหลายรังมากแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ไปยุ่งบนเขานะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้นะครับขอแค่นี้นะครับผมมาอัปเดตให้ดูนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่คอยติดตามชมเพจของผมนะครับผมทั้งสองเพจนะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดSubscribe ให้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ